สวัสดีครับคืนนี้ผมมารีวิวที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์อีกอย่างหนึ่งนะอีกชนิดหนึ่งที่ผมลองใช้แล้วแต่ผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กอาจจะเหมาะหรือสำหรับบางท่านนะแต่สำหรับผมว่าไม่เวิร์กตัวนี้จะเป็นที่ยึดโทรศัพท์นะครับในรถยนต์ตัวนี้จะใช้เสียบเอากับครีบของแอร์นะครับช่องแอร์นะฮะนี่ฮะลักษณะตัวเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ยนี่ฮะแต่กล่องค่อนข้างดีนะฮะกล่องเขาทำมาได้มาตรฐานมากนี่ฮะตัวที่เขาให้มาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวนี้หนึ่งสองการโอเปเรตนะฮะไม่ยากครับตัวนี้เขียนว่า Automatic Memory Mobile Phone Holder นะตัวนี้ผมสั่งมา2ตัวจำราคาไม่ได้นะไม่แพงฮะกล่องเขาดีนะครับคนเขาทำดีเรามาดูสินค้าข้างในกันครับใน1กล่องก็จะได้อุปกรณ์มา2ชิ้นนะฮะนี่นะฮะหนึ่งกล่องก็จะมีตัวนี้นี่ยืดได้หดได้ผมลองใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือมันคลอนเนี่ยคือโทรศัพท์ผม5นิ้วอ่ะมีน้ำหนักพอเราใช้วางมันก็ถ้ารถจอดอยู่เฉยๆมันก็ได้แต่นี้ถนนบ้านเราไม่เรียบอ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงเจอมันก็คกแคก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 ผมว่าไม่เวิร์กนะแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่เอาไว้หนีบกับครีบแอร์นะฮะนี่ฮะไปหนีบก็บีบอย่างนี้บีบตัวนี้ก็จะเป็นยางนะฮะเป็นยางเหมือนปากกาหนีบอะเหมือนปากกาหนีบแล้วก็มียางแล้วก็มีเดือยกันลื่นนี่ฮะเวลาหนีเสียบเข้าไปในร่องแอร์แล้วก็ปล่อยตัวนี้ก็เป็นจอยนะฮะยึดกับตัวนี้นะฮะเวลาจะยึดแล้วก็คลายตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เอามาเนี่ยใส่อย่างนี้ไว้แล้วก็ดันจอยเข้าไปในเบ้าดันจอยด้วยเนี่ยเปล่าแล้วก็ขันแค่พอตึงฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะโยกได้เห็นไหมฮะถ้าขันตึงมากมันก็จะโยกไม่ได้ถ้าขันไม่ตึงมันก็จะคอนไปคอนมาก็จะบีบตัวนี้นี่ฮะแนะนำบีบอย่างนี้นะฮะให้เดือยยาวเนี่ยเขาจะมีเงี้ยงอยู่เหมือนกับว่าการลื่นสมมติว่านี่เป็นคลีปนะฮะคลีปแอร์นะฮะก็อย่างเงี้ยลักษณะการทำงานจะเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะดีบก็พออยู่ฮะแต่ถ้าว่าโทรศัพท์มีน้ำหนักอย่างเช่น5นิ้ว6นิ้วเนี่ยผมว่าใช้ไปนานๆมันก็บางทีเราปรับไปปรับมามันก็เคลื่อนบางทีมันก็หลุดมาเหมือนกันผมก็เคยหลุดถึงไม่แนะนำให้เพื่อนๆเอามาใช้นะฮะรุ่นนี้คือถ้าหนีบอะไรกับโต๊ะทำงานหรืออะไรที่ไม่เคลื่อนนะฮะไม่เคลื่อนตัวนะฮะก็ใช้ได้อย่างเงี้ยเราจะไปหนีบสมมุติเรามีโต๊ะทำงานแล้วมีอุปกรณ์ที่เราสามารถจะหนีบได้เราก็หนีบได้นี่ฮะหนีบแต่ต้องไม่เคลื่อนที่นะฮะถ้าหนีบในรถยนต์ผมไม่แนะนำนะการยึดก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเอาโทรศัพท์สอดเข้าไปนี่ครับผมจะทำให้ดูนี่นะครับเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปก็บีบเนี่ยเวลารถเราวิ่งนี่เห็นไหมจะคอกแคกไม่ดีบางทีโทรศัพท์หนักๆนี่มันหลุดลงมาเลยนะแล้วก็อาจจะทำให้
เกิดความเสียหายกับหน้ากากแอร์ได้นะผมว่านะผมไม่แนะนำเพื่อนๆให้ใช้นะรุ่นนี้นะไปเอารุ่นที่ผมว่ามันเป็นแม่เหล็กหรือว่าเป็นแม่เหล็กแบบติดกับคอนโซลหรือว่าเป็นแม่เหล็กที่ติดกับหน้ากากแอร์จะดีกว่านะก็เอามาให้เพื่อนๆดูว่าเขามีแบบไหนกันบ้างนะฮะเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าวัสดุดีมากวัสดุดีเนี่ยฮะเนี่ยฮะตามรูปเลยเห็นไหมฮะเหมือนรูปเด็กเลยวัสดุดีมากเขาไม่ใช่ทำกองแกงงองแงงนะทำดีเนี่ยฮะหนึ่งกล่องก็ต้องมี2ชิ้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะมีจอยที่เป็นตัวหนีบด้านหนึ่งจะเป็นตัวหนีบด้านหนึ่งก็จะเป็นจอยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รองรับโทรศัพท์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นเบ้าที่รับกับจอยอีกทีนึงคือตัวเนี้ยถ้าไม่ขยับขยื่นอย่างเช่นเราใช้อยู่กับที่นะหนีบกับบานเกล็ดเงี้ยหนีบบานเกล็ดก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะตัวนี้มันมีเดือยเห็นไหมฮะมันมีเดือยถ้าหนีบกับบานเกล็ดหรือหนีบกับอะไรเนี่ยอาจจะได้แต่ต้องหนาหน่อยนะนี่ฮะอย่างเงี้ยสมมติว่าหนีบกับอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันนะอยู่ฮะอยู่เนี่ยก็พอได้แต่ไม่แนะนำให้ไปใช้กับหน้ากากแอร์นะฮะผมว่าไม่ค่อยดีไปหนีบเป็นอย่างอื่นเนี่ยโอ้น่าจะโอเคกว่าแต่เขาดีไซน์เอาไว้สำหรับติดกับหน้ากากแอร์ก็แล้วแต่นะฮะบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่ผมว่ามันคอกแคกเนี่ยแล้วจะโทรศัพท์มีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะคอกแคกมีเสียงแล้วก็บางทีเราปรับไปปรับมาบางทีมันหลุดออกมาดีไม่ดีอาจจะเกิดความเสียหายกับครีบของแอร์นะครับช่องแอร์ก็สำหรับตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะฮะผมก็สั่งมา2ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คือถ้าเราไม่ลองซื้อมาเราก็จะไม่รู้นะว่าดีไซน์ของสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงอย่างผมแนะนำก็คือว่าตัวที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะฮะโฮโคตัวที่เป็นแม่เหล็กกับตัวที่เป็นแม่เหล็กที่ฐานเป็นซิลิโคนนะตัวนั้นแนะนำดีแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันแต่ฐานเป็นกาวนะฮะนั่นก็น่าจะดีนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไปติดตั้งก็คลิปนี้สั้นๆก่อนนะครับรีวิวที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์เป็นแบบติดยึดกับช่องแอร์นะฮะถ้าสั่งมาจะเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะฮะก็จะต้องมีตัวรับโทรศัพท์แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบ้าติดกับจอยนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหนีบกับช่องแอร์ตัวนี้ไม่แนะนำให้ซื้อกันนะฮะแต่แล้วแต่บางคนจะชอบก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาว่าของเขาไม่ดีของเขาก็ดีแต่ก็ดีระดับหนึ่งอะแต่ยังไม่ดีระดับที่ผมว่ามันคือผมลองใช้แล้วก็มันเกิดปัญหาคือหนึ่งมันมีเสียงดังคอกแคกแล้วบางทีปรับไปปรับมาแล้วหลุดบางทีขับรถลงหลุมขึ้นคอสะพานลูกระนาดนี่ก็หลุดก็เอาไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจในการใช้อุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้สั้นๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ